Moisturizer กันค่ะอันนี้พิตาเลือกของ Innisfree Green Tea นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ให้เครื่องสำอางติดทนนานบีบมาประมาณ2ปั๊มนี้นะคะบีบมาประมาณ2ปั๊มแล้วก็วนให้ทั่วมือเลยค่ะแล้วก็พอลง Moisturizer เสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วย Primer หน้า Primer นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เบลอรูขุมขนแล้วก็เครื่องสำอางติดได้ดีเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า Radiant Primer รองพื้น Stay Naked นะคะสี 50WY ค่ะแล้วเราก็แต้มไปที่ใบหน้าของเราเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดู What is my car แล้วก็มาแต่งหน้ากันไปก่อนนะคะตรงไหนที่เป็นรอยสิวชัดๆตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้กับช่วงตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนียนขึ้นเลยใต้ตาของเรานะคะวันนี้พิวตาจะใช้หน้า Velvet Matte Foundation Stick นะคะติ้งตองใช้ Laura Mercier Rousing Powder ฝาสีชมพูค่ะรุ่นนี้นะคะจะแถมพับมาให้ด้วยค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะวันนี้นะคะตาที่เราจะแต่งเราจะใช้สีออกแนวแชมเปญอันนี้นะคะเราจะใช้อายแชโดว์สีอ่อนก่อนนะพี่ตาจะใช้ในพาเลตของหน้าพาเลตนี้นะคะสีนี้ก่อนนะคะเคาะหน่อยสีเดิมนะคะตรงบริเวณเส้นตาด้านล่างเลยนะคะค่ะอันต่อไปนะคะจะมาลงบลัชออนกันค่ะค่ะต่อไปสีส้มไปผสมนิดนึงนะคะนำมาปัดไฮไลท์กันค่ะสีกลิ่นหอมมากลิปบาล์มของนาค่ะใช้ For You Too ค่ะสี V56 ทาไป
ที่มันสีเข้มเข้าไปนิดนึงค่ะตอนนี้ใช้ Estee Lauder สี528ค่ะมันอยู่ที่จังหวะการทาของเราด้วยนะคะถ้าเราทาเข้มมากมันก็จะได้สีออกไปโทนเข้มเพราะถ้าจังหวะเราเบามือก็จะได้สีชมพูออกอ่อนๆ นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาฉีดเรื่องของเพิ่มความมั่นใจกันอีกสักนิดนะคะอันนี้พี่ต่อใช้เป็น Victoria's Secret Skin Temptation ค่ะพี่ต่อชอบฉีดที่คอด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยอันนี้จะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลหอมมากๆเลยค่ะปอดเอ็นสไมล์ค่ะกันค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ของพี่ฟ้านะคะไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะก็คือในรถนะคะนี่นะคะรถของพี่ลูกตาค่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าพี่ลูกตาพกอะไรในรถบ้างนะคะค่ะในรถนะคะก็โล่งมากไม่มีอะไรเลยค่ะมีกล้องติดหน้ารถ1ตัวนะคะอันนี้แล้วก็มีแผ่นน้ำหอมค่ะแต่มันก็จางแล้วแต่ว่ารูปนี้มันยังน่ารักดีพี่ลูกตาก็เลยยังห้อยเอาไว้นะคะแล้วก็จะเอาน้ำหอมมาฉีดกินที่ลูกตาชอบของเทดาคาค่ะตรงนี้ก็จะมีถุงย่ามนะคะแล้วที่ไปห้างนะคะเวลาสมมติว่าใส่ของนะคะก็จะได้เอาถุงย่ามอันนี้ไปใช้เลยนะคะนี่ก็จะมีแอลกอฮอล์ไว้สเปรย์มือนะคะตรงคอนโซลหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นพวกประกันรถนี่ข้างหลังนะคะค่อนข้างเป็นรถแบบอีโคคาร์ก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบด้วยนะคะคือแบบพิวตาตัวสูงก็ยังแบบว่าไม่อึดอัดนะคะนั่งได้สบายเลยค่ะข้างหลังนะคะก็มีตุ๊กตาอยู่2ตัวสีขาวกับสีน้ำตาลนะคะเหมือนกันเลยเอาไว้ในรถข้างหลังตรงนี้ก็มีอะไรทิชชู่นะคะก็มีหมวกค่ะ2ใบก็มีก็มีอีกหนึ่งอันนะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะครั้งหน้าพี่ลูกตาจะมาทำคลิปวิดีโออะไรกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของพี่ลูกตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย